สวัสดีคุณงามความดีภาษาของคนไทยเราก็เรียกว่าคุณงามความดีอันนี้เป็นคำที่สวยมากแต่ว่ามีใครบ้างที่จะสร้างคุณงามความดีให้แก่ตนถ้าหากว่าบุคคลใดได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ตนแล้วนอกเหนือจากว่าจะเป็นตัวอย่างให้เป็นของคนอื่นแล้วตนของตนก็ได้บุญกุศลไปด้วยเพราะว่าคุณงามความดีนั้นเขาพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติให้อยู่ในศีลในธรรมก็เรียกว่าคุณงามความดีถ้าหากว่านอกเหนือไปจากนั้นไปปฏิบัติในทางที่ผิดศีลธรรมก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นคุณงามความดีเป็นเรื่องของอกุศลคำว่าอกุศลนั้นก็คือสิ่งที่เป็นบาปนั่นเองอย่างที่ผู้ที่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดเหล่านี้นี่ก็ถือว่าเป็นบาปแล้วทำไมคนถึงได้ไปกินเหล้าเมายาไปกินยาเสพติดก็เพราะว่าไม่สามารถที่จะรู้ว่าคุณงามความดีนั้นคืออะไรเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้มองเห็นสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงก็จะทำไปตามสิ่งแวดล้อมว่ากินเหล้ามันสนุกดีกินยาเสพติดมันเพลิดเพลินดีหรือไปโกหกเข้าไปปล้นไปขโมยมันถือว่าเป็นเรื่องของความพอใจแต่ว่าความพอใจเหล่านั้นมันไม่ใช่คุณงามความดีมันเป็นเรื่องของความชั่วด้วยเหตุดังกล่าวท่านทั้งหลายควรที่จะละเลิกเสียถ้าหากว่าเรายังจะกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดไปตลอดชีวิตมันก็ไม่มีทางแก้ตัวเมื่อเวลาตายไปแล้วก็ต้องได้รับโทษอย่าง 100% แล้วก็จะทำยังไงหาใครช่วยไม่ได้ก็จะต้องลำบากถึงแม้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็มีความลำบากต่อไปนั่นนะเรียกว่าอากุศลกรรมและสิ่งเหล่านี้นั้นคนก็ทำกันเป็นส่วนมากเพราะต่างคนก็ต่างคิดว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีตายแล้วๆกันซึ่งเป็นความคิดที่ผิดที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิคำว่ามิจฉาทิฏฐินั้นก็คือความเห็นผิดเห็นผิดว่านกเป็นหนูเห็นผิดสารพัดตรงกันข้ามเห็นเลือดอาบตัวว่าทาคิมินอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่เลือดมันกำลังไหลกำลังเจ็บกำลังปวดก็นึกว่าทาคิมินมันเป็นเรื่องโกงกันข้ามที่เห็นเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในจิตใจของเรานั้นมันไม่มีที่ยึดเหนี่ยวเมื่อจิตใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวก็เอาเหล้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็เอายาเสพติดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วก็เอาความคดโกงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเอาความทารุณโหดร้ายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอันนั้นมันก็รวมกิเลสเขาเรียกว่ามหากิเลสกิเลสใหญ่เราก็มีใหญ่อยู่แล้วกิเลสแต่เราก็พยายามหาเพิ่มเติมมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าใครได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วแล้วก็ตัดใจซะเลยว่าไม่กินแล้วมันไม่กินไม่ต้องกินมันเหล้าไม่ต้องกินมันยาเสพติดไม่ต้องไปทำอะไรทารุณโหดร้าย
สารพัดที่จะทำในสิ่งชั่วต่างๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าทำซะเลยดีกว่าทำแล้วมันเดือดร้อนมาภายหลังพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสอย่างนั้นทีนี้พูดถึงว่าคุณงามความดีเนี่ยที่คนเขาปฏิบัติคุณงามความดีได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามีครอบครัวหรือว่ามีหมู่คณะที่ชักชวนในความดีหรือว่าได้พยายามศึกษาธรรมะเอามาเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็มองดูในสิ่งต่างๆแล้วก็ทำความดีเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเมื่อทำความดีเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วเราก็กลายเป็นคนดีหมู่ดีคณะดีพรรคพวกดีถึงแม้ว่าแต่ก่อนเราจะเคยกินเหล้าแต่ก่อนเราจะเคยเมาสุราแต่ก่อนเราเคยทำความไม่ดีแต่ว่าเวลานี้เราทำความดีแล้วความดีก็เปรียบเหมือนกันกับน้ำดีความชั่วก็เปรียบเหมือนกันกับน้ำเสียเมื่อน้ำดีมากเข้ามากเข้าน้ำเสียมันก็หนีไปเองเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าต้นมันคดแต่ปลายมันกลงใช้ได้เหมือนคนที่ทำความไม่ดีมาแล้วไม่รู้จักคุณงามความดีทำความไม่ดีมาแล้วแต่ภายหลังเขากลับมาทำคุณงามความดีได้นั่นก็เรียกว่าต้นคดปลายกลงอันนี้ใช้ได้อย่างไรก็ตามจิตใจของคนเรานี่เป็นสิ่งที่ห้ามยากเป็นสิ่งที่บังคับยากเป็นสิ่งที่ดื้อด้านมากจิตใจของคนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องมีเครื่องหล่อหลอมให้จิตใจของคนเนี่ยอ่อนน้อมลงไปการที่จะหล่อหลอมจิตใจของบุคคลเนี่ยอ่อนน้อมลงไปนั่นก็ต้องมาทำสมาธิสมาธินั่นอย่าไปคิดว่าเป็นธรรมสูงเป็นของที่คนแก่คนเฒ่าจะทำมันไม่ใช่สมาธิสมควรแก่คนทุกเพศทุกวัยทำได้ไม่ยากทำสมาธิไม่ต้องลงทุนด้วยซ้ำไปเรามีกายมีใจเราก็ทำได้เมื่อต้องการจะทำสมาธิก็ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธหลับตานั่งก็เอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายวางไว้บนตักแล้วก็นึกพุทโธไป5นาทีก็ยังดีถ้าทำได้ทุกวันวันหนึ่งสัก3ครั้งเรียกว่าครั้งละ5นาทีเดือนหนึ่งเราก็ได้ถึง7ชั่วโมงการนั่งสมาธิทีเดียว7ชั่วโมงเราก็ทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเราทำสมาธิครั้งละ5 นาที 5 นาทีวันละ3ครั้งมันก็ไม่มากมายอะไรแต่ก็สามารถที่จะผลิตพลังจิตขึ้นมาได้ต้องเข้าใจว่าการทำสมาธินั่นจุดประสงค์คือการสะสมพลังจิตเมื่อสะสมพลังจิตแล้วพลังจิตก็มากขึ้นเมื่อพลังจิตมากขึ้นพลังจิตเนี่ยมันจะนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราไม่หนีหายไปไหนจะนอนเนื่องอยู่ในจิตของเราแน่เมื่อมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็หล่อหลอมจิตของเรานี่ให้มีความรับผิดชอบสูงให้มีเหตุผลให้มีความเมตตามันก็จะเกิดขึ้นของมันเองรู้ถูกรู้ผิดกินเหล้าเมาสุราก็กินไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตใจถูกหล่อหลอมแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากประสงค์ที่จะให้คุณงามความดีเกิดขึ้นแก่ตนทำสมาธิเลยแล้วก็ไม่ยากถ้าหากว่าหาที่ทำไม่ได้ก็มีสมภัยที่เขาจะสั่งสอนเราหรือว่าภายใต้สถาบันพลังจิตสานุภาพที่อยู่ที่วัดธรรมมงคลนั่นก็เปิดประตูหรือเปิดโอกาสให้ผู้คนที่ต้องการจะทำสมาธิเ
ข้าไปทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อเรามาคิดว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยมันยากนักยากหนาเดี๋ยวได้ไปคิดว่าเรามาเกิดเป็นมนุษย์มันง่ายโพดมันไม่ใช่เกิดมาไปจะเกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันต้องฝ่าฟันอะไรมาอีกเยอะมีเขาเรียกว่ามนุษยธรรมถ้ามีมนุษยธรรมถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีมนุษยธรรมก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วชีวิตจะมาถึงอยู่ถึงวันนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทเลยจงพากันตั้งใจแสวงหาคุณงามความดีด้วยกันเถิดสวัสดีสาธุ